สวัสดีครับผมไกด์สายชลบุรีตรงนะครับวันนี้จะมาแนะนําและพาทุกท่านเที่ยวชมชุมชนริมน้ําจันทบูรณ์อําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับอย่าลืมนะครับเที่ยวแบบ New Normal สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมสถานที่อย่าลืมเช็คอินเช็คเอาท์ด้วยนะครับหากพร้อมแล้วก็ไปเดินดูด้วยกันเลยครับชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เป็นชุมชนเก่าแก่อายุประมาณ300ปีซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายถนนริมน้ำแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นย่านการค้าดั้งเดิมมีร้านค้าเก่าแก่บ้านเรือนเก่าที่ยังคงความงดงามน่าชื่นชมถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปมากสักเพียงใดแต่ร่องรอยในอดีตของชุมชนแห่งนี้ก็ยังไม่เสื่อมคลายยิ่งอาหารการกินสองข้างถนนมีร้านค้าร้านอาหารให้เลือกซื้อเลือกทานกันเรียกได้ว่าอาหารการกินเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่กันเลยทีเดียวหรือจะแวะมาถ่ายรูปที่นี่ก็มีมุมสวยๆเก๋ๆไว้ให้เซลฟี่กันอย่างจุใจนะครับปัจจุบันได้มีการส่งเสริมและพัฒนาริมน้ำจันทบูรณ์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หากใครมาเยือนจันทบุรีแล้วที่นี่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับ